สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะก็มาพบกับไอว่าวาไรตี้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 ว้ายอย่าจิกพี่สิคะไปสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะก็มาพบกับไอว่าวาไรตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ก็มีขนมมารีวิวอีกแล้วค่ะขนมวันนี้นะคะได้มาจากร้านไดโซะค่ะน้องๆรู้จักร้านไดโซะหรือเปล่าร้านไดโซะนะคะก็เป็นร้านที่ขายของจากญี่ปุ่นนะคะทุกอย่าง60บาทนั่นเองนะคะจะมีอยู่ตามห้างใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ต่างจังหวัดก็มีหลายที่แล้วนะคะในกรุงเทพเนี่ยมีในห้างเยอะมากเลยพี่ก็ชอบเข้าไปซื้อพวกเครื่องสำอางหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะทีนี้ไปเห็นขนมตัวนี้นะคะหน้าตาน่ารักมากยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะกล่องนี้60บาทนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะดึงเลยแล้วกันโอเคอ๋อข้างในเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นขนมที่เป็นจิ้มจิ้มช็อกโกแลตนะคะ60บาทเราได้มา2แก้วนะคะในกล่องนี้นี่ค่ะน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นขนมปังแท่งกับครีมรสช็อกโกแลตและเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆตาเมจิยันยันสุเกโบค่ะเดี๋ยวจะมาแกะชิมกันเลยค่ะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะกระป๋องเขาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะดึงขึ้นมาเลยค่ะว้าวเห็นเครื่องในแล้วอุ๊ยมี3ช่องแน่ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะคะช่องนึงก็จะเป็นขนมปังค่ะอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็อีกช่องสุดท้ายค่ะอุ้ยเป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะน่ารักมากดูสิชิมค่ะแท่งมันน่ารักมากเลยอ่ะดูสิมีเป็นตัวญี่ปุ่นด้วยอันนี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นแบบ Made in ญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าผลิตโดยบริษัทอ้าวผลิตโดยบริษัทเมจิเซกะสิงคโปร์ค่ะแต่ว่ามันอยู่ในร้านขนมญี่ปุ่นนะไม่เป็นไรสิงคโปร์ก็อร่อยนะคะนี่ชอบตรงมันมีที่ให้จิ้มเป็นสีขาวๆด้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยได้เลยช็อกโกแลตเขาอร่อยดีนะคะแล้วก็ตัวจิ้มเนี่ยมันมีมาน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็คือจริงไม่จิ้มก็ได้นะแต่ว่ามันมีมาให้จิ้มก็สนุกดีค่ะโอเคเอาเป็นว่าใช้ได้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ